สวัสดีค่ะในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมไปถึงชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า5วาหรือว่าน้อยกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะในคาดว่าประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้รวมไปถึงคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ค่ะ